สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จทอดพระเนตรขบวนพระยุหายาตราทางชลมารคเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562และทรงนำกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์มาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ครั้งนี้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงประทับอยู่ที่ท่าราชวรดิษฐ์เพื่อทอดพระเนตรและได้ทรงนำกล้องถ่ายรูปส่วนพระองค์มาบันทึกภาพประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ด้วยทั้งนี้การฉายพระรูปเป็นพระจริยวัตรส่วนพระองค์อีกอย่างหนึ่งที่ทรงโปรดทุกครั้งที่เสด็จไปยังสถานที่ต่างๆจะทรงนำกล้องถ่ายภาพไปด้วยเสมอเพื่อบันทึกภาพขณะที่ทอดพระเนตรในมุมของพระองค์ซึ่งแต่ละภาพทรงใส่พระทัยในรายละเอียดแม้จะเล็กหรือน้อยโดยภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บางส่วนยังได้พระราชทานให้จัดแสดงนิทรรศการภาพถ่ายฝีพระหัตถ์หลายครั้งด้วย